สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการทำ Titan Motion Graphic พื้นสีแบบง่ายๆใน Premiere Pro เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปใช้ After Effects อะไรอย่างนี้เพราะว่าแน่นอนถ้าเราอยากทำอะไรที่มันอลังการหน่อยเนี่ยก็คงยังไงก็ต้องใช้ After Effects อยู่ดีนะครับแต่สมมติถ้าบางทีเราอาจจะขี้เกียจนะแบบทำอะไรง่ายๆเร็วๆเนี่ยการทำพวก Motion Graphic แบบนี้ใน Premiere Pro เนี่ยมันก็พอทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีหนึ่งนะครับซึ่งง่ายมากๆเลยนะครับซึ่งก็งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคนะครับอันนี้ผมก็เปิด Premiere Pro ขึ้นมาใหม่เลยยังไม่มีไทม์ไลน์ไม่มีซีเควนซ์อะไรเลยใช่ไหมครับก็แน่นอนว่าต้องสร้างซีเควนซ์ใหม่ขึ้นมาก่อนก็มาไรท์คลิกตรงแท็บ Project นะครับสังเกตว่าอยู่ด้านล่างแถวซ้ายนี้ถ้าเกิดเราใช้ Standard Layout ทั่วไปเนี่ยก็ไรท์คลิกแล้วก็บอก New Item แล้วก็ไป Sequence ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะเลือกได้ว่าจะเอาเป็นไทม์ไลน์เราเป็น 4K เป็น Standard SD หรือว่า Full HD ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เลือกเป็น Full HD ธรรมดานะครับก็กดโอเคไปผมก็สร้าง Sequence ขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วแน่นอนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็จะใส่background สีเข้าไปก่อนแล้วกันนะเพราะนั้นการสร้าง background สีเนี่ยก็เหมือนเดิมก็ right click ตรงนี้ใช่ไหม new item แล้วก็ไปเลือกที่ color matte นะมันก็จะถามแบบว่าต้องการ color matte ขนาดไหนอะไรซึ่งปกติเนี่ยมันก็จะทำมาขนาดพอดีกับ timeline หรือว่าวิดีโอของเราอยู่แล้วนะครับเราก็แค่กดโอเคไปปุ๊บแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็เอาสีฟ้าอ่อนแล้วกันกดโอเคปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อก็ได้นะครับ blue backgroundเรียบร้อยแล้วก็สร้างแบ็คกราวด์สีมันเรียบร้อยใช่ไหมครับทีนี้เราก็ลากแบ็คกราวด์สีของเราเนี่ยมาใส่ที่ซีเควนซ์หรือว่าในไทม์ไลน์ของเราแต่ว่าแน่นอนสมมติถ้าทางบ้านลองไปลองกันเนี่ยแล้วมีไทม์ไลน์อยู่แล้วมีวิดีโอแล้วอยากจะเอาไทเทนมาใส่ทับเข้าไปเนี่ยมันข้างล่างเราก็อาจจะมีวิดีโอคลิปต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็เอาไอ้แบ็คกราวด์สีของเราเนี่ยมาใส่อาจจะเป็นวิดีโอ2ไปอยู่ด้านบนหรือว่าวิดีโอ3อะไรก็ได้นะครับเชื่อว่าถ้าเกิดใครเคยตัดต่อแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับอ๋อโอเคอันนี้ไม่เป็นไรทีนี้การที่เราจะเลือกขนาดหรือว่าตัดขนาดให้มันแคบลงหรือว่าเตี้ยลงอะไรอย่างนี้หรือว่ากว้างน้อยลงเนี่ยเครื่องมือที่ง่ายมากๆเลยเนี่ยครับก็คือตัวนี้ครับปกติเราไปตรง motion ใช่ไหมครับมันก็จะมีสเกลอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าเกิดผมสมมติผมคลิกตรงนี้ค้างไว้แล้วก็เลื่อนทางซ้ายเนี่ยจะสเกลว่าเราสามารถสเกลขึ้นลงได้ใช่ไหมครับแต่แน่นอนเราไม่ได้อยากจะสเกลแบบว่าให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมครับอันนึงเลยที่มีประโยชน์มากเลยก็คือตัว uniform scale นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถสเกลแยกระหว่างความสูงกับความกว้างได้นะครับแค่ผมทำแค่นี้นี่ก็น่าจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าไอการทำ text animation เวลาตัวพื้นสีของเรามันวืบเข้ามาแล้วก็วืบออกไปอะไรเงี้ยจะสังเกตมันทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นสมมติถ้าเกิดใครเคยใช้ keyframe แล้วเนี่ยเห็นแค่นี้ก็น่าจะที่เหลือคงไปทำได้แล้วล่ะนะครับแต่สมมติถ้าเกิดใครทำมันครั้งแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะทำแบบอันที่มันวืบออกจากตรงกลางแล้วกันนะครับอันที่แบบตอนแรกมันก็เป็นสีดำอยู่เสร็จแล้วก็ค่อยปรากฏตัววืบออกมาจากตรงกลางแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ยากเลยครับก่อนแรกก่อนอื่นเนี่ยผมก็เลื่อนไอ้ playhead เนี่ยไปที่เฟรมแรกสุดก่อนเลยใช่ไหมครับผมก็จะบอกโปรแกรมว่าตอนเฟรมแรกเนี่ยผมต้องการให้ความกว้างของไอ้แท็บสีของเราเนี่ยเป็น0นะใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ตั้งความ scale width เนี่ยเป็น0แล้วก็มากดตรงในกลางนี้นะครับเป็นการเหมือนสร้าง keyframe ขึ้นมาบอกโปรแกรมว่าตรงเฟรมแรกเนี่ยต้องการให้ความกว้างมัน0นะเสร็จแล้วก็เลื่อน playhead มาสักนิดนึงนะครับก็แล้วแต่เลยจะเลื่อนไปไกลขนาดไหนแล้วก็บอกว่าโอเคพอมาถึงเฟรมนี้ปุ๊บเนี่ยให้ความกว้างเนี่ยเป็น100ใช่ไหมผมก็ใส่เข้าไป100ปุ๊บมันก็จะขนาดเต็มจอละทีนี้ไอ้ระหว่างกลางระหว่าง2 keyframe เนี่ยโปรแกรมมันก็จะใช่ไหมครับเปลี่ยนขนาดให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมครับจาก0เนี่ยที่เราเซฟไว้เฟรมแรกมันก็จะค่อยขยายจนกระทั่งมาเป็น 100% ตรงเฟรมนี้ที่เราเซตไว้ทีนี้ถ้าการวืบเข้าวืบออกมันเร็วไปหรือว่าช้าไปเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างสมมุติเราบอกต้องการให้มันวืบออกมาเนี่ยช้าๆหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะลากมาจนถึงคีย์เฟรมนี้ใช่ไหมครับจากนี้เป็น0เราค่อยมาถึง100ตรงคีย์เฟรมนี้แล้วก็เอาไอ้100ที่เราสร้างไว้ตอนแรกเนี่ยลากมาตรงนี้ก็ได้ทีนี้กว่ามันจะมาถึงร้อยเนี่ยมันก็นะครับค่อยๆช้าหน่อยละนะหรือเราต้องการเร็วกว่านี้เราก็ลากไอ้ร้อยเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเลยใช่ไหมเพราะนั้นเล่นไปไม่กี่เฟรมมันก็0ถึง100เรียบร้อยซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยมันก็เอาไว้สักขนาดนี้แล้วกันนะครับอาจจะเร็วกว่านี้หน่อยสักประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ความสูงเนี่ยจะสังเกตว่าอันนี้มันสูงไปหน่อยนะครับเราไม่ต้องการตัวหนังสือเราให้ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็มาตรง scale height นะครับแล้วก็อาจจะลดลงเหลือสัก16แล้วกันสักประมาณนี้ก็โอเคละนะครับลองดูก็สวยดีใช่ไหมครับซึ่งไอความสูงเนี่ยผมต้องการให้มันคงที่ตลอดละใช่ไหมครับความสูงมันไม่ได้เปลี่ยนไปเวลาที่มันขยายออกเนี่ยความสูงมันเท่าเดิมตลอดเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องไปเซตคีย์เฟรมมันให้เปลี่ยนความสูงหรืออะไรอย่างนั้นนะครับทีนี้โอเคเรามีแบ็กกราวนด์สีของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะสร้างตัวอักษรของเรานะครับก็เหมือนเดิมมาที่ตรงแท็บ project right click แล้วก็ new item นะครับแล้วก็ไปที่ title มันก็จะเหมือนเดิมครับปกติมันจะสร้าง title ให้ขนาด
พอดีเหมาะสมกับวิดีโอของเราอยู่แล้วใช่ไหมพอนี้มันก็จะมี Windows ประมาณนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Text Tool นะครับไอตัว T ตัวนี้แล้วก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์อะไรเลยก็ได้ครับไทยโฟโต้ละกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์ก็ได้นะครับผมเอากิวแซนละกันแล้วก็สีเนี่ยก็เปลี่ยนตามใจเลยนะครับไม่ต้องใช้สีขาวก็ได้จะแบบลองสีเหลืองอ้อยเลยละกันฟ้าแตกกับเหลืองก็แปลกดีไปแบบใช่ไหมครับเสร็จแล้วปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยปรับขนาดหรือว่าย้ายใช่ไหมครับย้ายตำแหน่งในตรงนี้สักเท่าไหร่นะปกติเนี่ยผมก็จะมาตรงเซนเตอร์แล้วก็กดให้โปรแกรมมันใส่ไว้ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็คลิกให้มันตรงกลางระหว่างเฟรมตรงนี้แล้วก็ตรงกลางระหว่างเฟรมตรงนี้ด้วยก็ทิ้งไว้ตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับขนาดหรือว่าตำแหน่งทีหลังใช่ไหมตอนนี้ผมก็ปิดตรงนี้ไปแล้วผมก็ลากไอ้ไทเทิลที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยมาใส่บนแถบสีของเรานะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ยขนาดมันก็ใหญ่ไปนิดนึงใช่ไหมเพราะนั้นผมก็คลิกตรงคลิปที่เป็นไทเทิลนะครับที่ผมเพิ่งใส่ไปเนี่ยแล้วก็เหมือนเดิมครับมาที่ Effect Control ใช่ไหมครับก็จะมีหลายแถบมาที่ Effect Control ใช่ไหมครับคลิกที่ตัวอักษรที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วก็มันลดขนาดมันสักหน่อยสักประมาณมานี้แล้วกันนะครับก็แล้วแต่เลยหรือว่าเราจะเปลี่ยนตำแหน่งมันก็ได้เหมือนกันนะครับสมมุติถ้าจะยกเลิกก็กดไอ้ตรงนี้นะครับก็อันดูไปมันก็จะกลับมาเซตที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะทีนี้พอแถบสีเราค่อยๆเปิดมาปุ๊บผมอาจจะไม่ต้องการให้เท็กซ์ผมมันอยู่ดีเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะก่อนเดี๋ยวผมกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้ mouse wheel เนี่ยสครอลเข้าไปเพื่อซูมเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นโอเคตอนแรกแถบสีมันวืบเข้ามาอย่างนี้ปึ๊บตรงนี้ผมต้องการให้ตัวอักษรผมเริ่มปรากฏตัวแล้วใช่ไหมวืบปึ๊บแต่ว่าผมต้องการให้ตัวอักษรเนี่ยจะค่อยๆเฟดช้าๆผมก็มาที่ตัว effects นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปตรง search เนี่ยว่า cross dissolve นะพิมพ์เข้าไป cross ก็ได้มันก็จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันหนึ่งนะครับ cross dissolve ก็ใส่เข้าไปปึ๊บค่อยนุ่มนวลขึ้นละใช่ไหมครับซึ่งไอการเฟดเข้าเฟดออกของตัวหนังสือเนี่ยจะให้มันเร็วแค่ไหนก็แล้วเราเหมือนกันนะครับก็ไปคลิกไอตรง cross ตรงเนี้ยนะถ้าซูมออกมาไกลๆเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับก็เหมือนเดิม alternate แล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดตรง cross dissolve มันก็จะมีให้เลือกว่าเอ้ยจะ dissolve เร็วแค่ไหนใช่ไหมครับไอตรงเนี้ยศูนย์สุดท้ายเนี่ยก็จะนับเป็นเฟรมใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคลิปเรามี24เฟรมหรือ30เฟรมต่อวินาทีเนี่ยเราอาจจะเซตสัก12เฟรมก็ประมาณครึ่งวินาทีนะครับอันนี้2อันตรงเนี้ยก็เป็นวินาทีตรงนี้เป็นนาทีแล้วก็อันนี้เป็นชั่วโมงสมมุติเราอยากให้เฟดสักประมาณ2วินาทีแล้วก็ 2.0 นะครับกด enter มันก็ใส่ให้เราเรียบร้อย2วินาทีกับ0เฟรมใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะเฟดช้าหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียกกันเองก็ได้ผมว่า1วินาทีมันโอเคแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือตอนเฟดออกใช่ไหมครับตอนเฟดออกเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยทำทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมอาจจะบอกว่าโอเคเล่นมาสักประมาณตรงนี้อยู่สักพักนึงอยู่สักพักนึงโอเคตอนเนี้ยให้เริ่มเฟดออกแล้วผมก็เลื่อนไทม์ไลน์มาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ cross dissolve เข้าไปปึ๊บเฟดเข้าเฟดออกโอเคทีนี้ตัวหนังสือเฟดออกเรียบร้อยพอมาถึงประมาณตรงเนี้ยเราก็ต้องให้แถบสีของเราเนี่ยค่อยๆหดตัวลงมาเหลือศูนย์ละใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เริ่มหดตัวสักตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็มาคลิกที่แถบสีของผมแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างคีย์เฟรมขนาดกันก่อนใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ณตรงเนี้ยผมยังต้องการให้ความกว้างเนี่ยมันยังเป็น 100% อยู่ผมมากดสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาปึ๊บบอกโปรแกรมว่าณตรงเนี้ยยังต้องการความกว้าง 100% นะใช่ไหมครับแล้วขยับอีกสักนิดนึงแล้วก็บอกพอมาถึงตรงเนี้ยให้หดตัวเหลือ0ละผมก็สร้างคีย์เฟรมอันนึงแล้วก็เปลี่ยนความกว้างเป็น0ใช่มั้ยเพราะนั้นก็เหมือนเดิมโปรแกรมมันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะจาก100เนี่ยมันก็ไปเป็น0ให้เราเหมือนเดิมอัตโนมัตินะตอนนี้ลองเล่นดูสักนิดนึงปึ๊บเฟดออกแล้วก็หดตัวเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองก็เดี๋ยวลองสักตัวอย่างนึงแล้วกันนะครับแบบเร็วๆแบบคร่าวๆก็เหมือนเดิมครับก็เอา blue background ผมเนี่ยเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับนี้เดี๋ยวลองทำแบบอันที่มันเลื่อนเข้ามาจากด้านข้างแล้วกันนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้เดี๋ยวจะไม่ใช้ width และจะใช้position แทนนะเพราะนั้นก็เหมือนเดิมผมก็สร้างขนาดที่เหมาะสมของbackground สีผมก่อนนะเพราะนั้นก็เหมือนเดิมกด uniform scale ออกไปนะครับเอาความสูงสัก16เหมือนเดิมแล้วกันนะครับตัวอักษรขนาดนี้ผมโอเคแล้วส่วนความกว้างเนี่ยก็จะทิ้งไว้ที่100ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะในกรณีเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้ position แทนใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะอยากให้ตัวแท็บสีเนี่ยมันวิ่งเข้ามาจากข้างๆใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะเซต keyframe เหมือนเดิมนี่แหละแต่แทนที่จะเซตสำหรับ scale เนี่ยเราก็จะมาเซตสำหรับ position แหละก็คือตอนแรกเนี่ยจะอยู่นอกเฟรมก่อนใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ค่อยวิ่งเข้ามาปึ๊บแล้วก็หยุดสักประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็เหมือนเดิมมาที่เฟรมแรกก่อนเลยนะครับเฟรมแรกของสีแล้วก็บอกว่าโอเคณเฟรมแรกเนี่ย
ให้กดให้ position เนี่ยอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมผมเซตไว้แล้วว่ามันอยู่ตรงขอบตรงข้างนอกนี่ยังมองไม่เห็นเสร็จแล้วพอเข้ามาสักพักนึงเนี่ยผมก็ต้องการให้มันเลื่อนเข้ามาปึ๊บสักประมาณนี้ก่อนละกันใช่ไหมเพราะนั้นก็เหมือนเดิมโปรแกรมมันก็จะเซตมันก็จะขยับให้เราโดยอัตโนมัติระหว่างกลาง2 keyframe ใช่ไหมทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องการตัวหนังสือของผมให้ปรากฏตัวขึ้นมานะก็เหมือนเดิมตัวหนังสือผมก็จะต้องมาขยับขยื่นแล้วก็ลดขนาดสักนิดหน่อยใช่ไหมผมก็กดที่ตรงไตเติ้ล1ใช่ไหมซึ่งก็เป็นตัวหนังสือของผมแล้วก็มาย้ายโพซิชันมาสักนิดนึงนะครับต้องมาทางซ้ายหน่อยแล้วก็ลงมาแล้วก็อาจจะลดขนาดมาสักหน่อยนะครับตอนนี้มันอาจจะใหญ่ไปนะครับแล้วก็เลื่อนทางซ้ายทางขวาสักประมาณนี้แล้วกันใช่ไหมเพราะน่าจะสังเกตว่าไอ้แถบสีของผมเนี่ยมันยาวไม่พอนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องกลับมาตรงกดตรงแบ็คบลูแบ็คกราวด์ใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะสังเกตว่าไอ้ตรงลูกศรตรงนี้ครับมันจะสามารถเลื่อนไประหว่างคีย์เฟรมใช่ไหมผมกด next เนี่ยมันก็จะเลื่อนไปที่คีย์เฟรมอันนี้ใช่ไหมแล้วผมก็เลื่อน position เนี่ยให้มันเข้าไปหน่อยนะครับทีนี้ตอนนี้จากศูนย์มันก็มาถึงจนกระทั่งครบหมดทั้งตัวหนังสือใช่ไหมเพราะนั้นมันก็วิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วก็ตัวอักษรก็ปรากฏแต่ก็เหมือนเดิมผมอาจจะอยากให้มันนะครับค่อยๆเฟดเข้ามาก็ใส่ cross dissolve เข้าไปเหมือนเดิมนะปุ๊บแล้วก็ปรากฏตัวแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนออกก็ใส่ cross dissolve เข้าไปตรงปลายเหมือนเดิมใช่ไหมครับมันก็แท็บสีวิ่งเข้ามาปรากฏตัวเฟดออกเราก็จะให้แท็บสีของเราเนี่ยวิ่งออกไปเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็บอกว่าโอเคณตรงจุดเนี้ยให้ตำแหน่งเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่นะใช่ไหมผมก็กดสร้างคีย์เฟรมอันนี้จะต้องขยับความกว้างหนึ่งใช่ไหมวันนี้มันไปทับก็บอกว่าโอเคสร้างคีย์เฟรมนะใช่ไหมครับแล้วก็ขยับไปนิดนึงก็สร้างอีกคีย์เฟรมหนึ่งแล้วก็บอกว่าโอเคให้มันเลื่อนออกไปโอเคก็เรียบร้อยนะครับลองมาดูสักนิดนึงเฟดเข้ามาเฟดออกไปแล้วตัวอักษรก็แท็บสีก็เลื่อนออกไปนะครับเพราะนั้นก็อันนี้นะครับก็เป็นการทำกราฟิกmotion graphic แบบนึงที่แบบค่อนข้างง่ายเลยนะครับโดยใช้ไอ้ตัว scale แล้วก็ติ๊ก uniform scale ไปเนี่ยก็สามารถทำให้เรามีลูกเล่นในการปรับขนาดแล้วก็ตำแหน่งแท็บสีแล้วก็วูบเข้าวูบออกเนี่ยได้มากกว่าเดิมเยอะเลยใช่ไหมแต่แน่นอนไอ้การใช้ keyframe แบบเนี้ยมันก็สามารถใช้กับพวก option อื่นๆได้หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น opacity คือความชัดเจนนะครับหรือความใสสมมติเราลด opacity เนี่ยมันก็จะเฟดออกไปใช่ไหมครับอันนี้ก็ค่อยๆเฟดเข้ามาก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น position ตำแหน่งเนี่ยเราก็ใช้ได้นะครับก็อย่างที่ใช้ให้ดูในตัวอย่างหรือว่าจะใช้ให้มันหมุนเข้ามาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็แล้วแต่จินตนาการของเราหมดเลยว่าเราจะ keyframe อะไรบ้างให้มันวาร์ปเข้ามาจากทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังนะครับแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะนั้นก็นี่ก็ลองไปเล่นกันดูกันนะครับสมมติใครที่อยากได้ทำไตเติ้ลให้มันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นหน่อยหรือว่าสวยขึ้นหน่อยแต่ว่ายังไม่อยากจะไปใช้ After Effects หรือโปรแกรมอะไรพวกนี้ที่อาจจะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับหรือว่าใครที่กำลังตัดต่อโปรเจกต์แล้วไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นยิ่งเครื่องเราช้าๆหน่อยเนี่ยบางทีถ้าใช้เปิดทั้ง Premiere Pro แล้วต้องมานั่งexport บางส่วนไปทำต่อใน After Effects แล้ว export กลับเข้ามาถึงแม้จะใช้ Dynamic Link อะไรเงี้ยมันก็เครื่องมันจะแบบบางทีรับไม่ได้นะครับหรือว่าความสะดวกและความเร็วในการทำงานเนี่ยบางทีมันเราถ้าเรามีเดดไลน์อยู่อะไรเงี้ยโหมันทำให้การทำงานค่อนช้าขึ้นอีกเยอะเลยนะครับถ้าเทียบกับการที่ทำทุกอย่างใน Premiere Pro จบงานเสร็จสับในโปรแกรมเดียวก็จะสะดวกกว่านะเพราะนั้นก็หวังว่ามีพอจะมีประโยชน์บ้างนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอย่างอื่นมาแชร์ก็เดี๋ยวหวังว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับยังไงคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ